พี่น้องครับเบื้องราคานะครับ3ล้าน5ล้านไหนบอกว่าจะไม่ให้ดูราคานะครับผมก็สวยงามครับคุณแม่ดูสดดูราคาครับดูราคา5ล้านกล้วยสีชมพูอะไรนะกล้วยสีชมพูน่าจะใช้อีก 3.5 เอง 3.5 นะมาจากประเทศปากัวนิวกินีปากัวกินีปากัวลากินีปากัวนิวกินีปากัวนิวกินีลากินีลากินีกาลีบ้านกาลีหมดเลยปากัวนิวกินีไม่ใช่ปากัวลากินีอะมากาลีบ้านกาลีหมดพี่น้องเอ้ยมีอะไรโอ้ยเอาจีวาเรียนมาน้อยเด็กมาเรียนนะครับวิ่งมีนอนด้วยมีนอนขนาดสามบาทสามเงินจัดแล้วหนอนนี้ราคาก็ไม่เจ็ดเจ็ดแสนนะครับสพนอเนี่ยนอนหน่อยนี่ครับพี่น้องเท่านี้นะจะรีบไปนะมาใหม่มาใหม่พี่น้องนี่แหละเบื้องราคาก่อนพี่น้องเบื้องราคาไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยพี่น้องเด้อเดียวอะไรคาริโซคาริโซคาริโซอืมโอ้ยหลายครับพี่น้องครับอืมชนไปพี่น้องทำไมไม่โทรหาพวกเราครับพวกกันเมื่อกี้นี่ครับน้องไปชมของอยู่ไม่ได้มากน้องคือปลูกได้งามใช่ป่ะสื่อไทยนั่นไปพอเบียงเพื่อนไทยละหมื่นไทยละหมื่นแล้วครับไม่ได้ค่ะดูว่าชื่อดูว่าตัวสวยมากสวยมากให้ต่อแล้วนะได้ไหมครับสวยงามมากครับพี่น้องครับโอช่างด่างขาวเนาะไทยละหมื่นไทยละหมื่นโอเคยินดีเพื่อนสวยแต่ว่าไข่เราก็ต้องไปลุ้นแต่ว่าเราถ้าเรานั่นเราก็ลุ้นไข่นี่แหละดีแล้วสวยมากไม่มีคำบรรยายสวยสวยสวยข้าวตั้งอยู่ที่บ้านสำนักงานเนาะเนี่ยงามงามงามถ้าเกิดเด็ดหนูมันไม่มีเลยนี่ค่ะมีอยู่9หน่อค่ะหน่อละแสนค่ะหน่อละแสน9หน่อ9หน่อหน่อละแสนหน่อละแสนด้วยแสนอย่ายกนะอย่ายกยกไม่ได้นะยกเฉยๆก็ไม่ได้800,000เอาละครับมื้อนี้ทายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับอันนี้เพียงคร่าวๆนี่ครับยังไม่หมดทางต่อดูดูไอ้นั่นต้นเนี่ยกาปลาลงเขาเลยเขาโมดอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอันนั้นอยู่ที่เขา
เล่นเป็นแดงซีนี้โโจครับสวัสดีครับโจตลอดนะครับครับผมครับพี่น้องคุณหนาคุณตานะครับที่เป็นข่าวกล้วยราคาทำไมถึงเป็น10ล้านเนาะ10ล้านแล้วก็ทำให้ดังภายในค่ำคืนนะครับใช่ค่ำคืนนะครับคน30ล้านคนเนี่ยเกลียดไป29ล้านคน อีก1ล้านคนก็มองว่าไม่จริงไม่จริงวะครับแต่คนประมาณ 100,000 คนรู้ว่าซื้อขายจริงครับพอดีแฟนคลับผมก็ได้ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่เพราะผมก็เป็นนักปลูกกล้วยมือใหม่นะครับแต่บางท่านก็แบบว่าสงสัยเพราะว่าตัวพี่ Wi-Fi ถูกหลอกหรือเปล่าเขาอัพราคาเขาแบบว่าโปรไฟล์หลอกลวงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับนี่ซื้อขายจริงครับใช่ใช่ครับเราต้องการที่จะเปิดสวนครับเราส่วนมากเราจะซื้อหน่อละล้าน2ล้านเนี่ยเราซื้อประจำอยู่ครับแต่เราไม่มีต้นแม่ที่จะมาชูสวนพูดกันง่ายๆคือการตลาดถ้าเกิดเราซื้ออะไรอะไรที่มันทำให้คนติดตาเราจำเราได้นั่นคือการตลาดของเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อต้นนี้ต้นแรกเราไปดูไว้3ต้นต้นจักรพรรดิ1ต้นก็คือแม่ของต้นนี้แม่ของต้นนี้นะครับครับผมเราไปดูวันเดียว3ต้นแต่เราติดตามมา2อาทิตย์แล้วครับก็เราต้องวางโครงการไว้ว่าเราจะต้องเปิดสวนทำยังไงเปิดสวนให้คนรู้จักก็หนึ่งถ้าเราไปอยู่ในสวนลึกๆไม่มีใครรู้จักอ่ะลงทุนอะไรไปก็ขายไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็เลยไปดูต้นเดลลอร์เดลลอร์ก็คือต้น10ล้านแต่เขาก็ไม่ขายให้เราภายในเราติดตามนะ2อาทิตย์ก็ไม่ขายให้เราครับตามราคาไปก็ไม่บอกแล้วก็ไปดูต้นทองธนาของก๊อฟอวตารที่ราชบุรีครับตามอวตารเราก็ตั้งใจจะซื้อจริงๆตั้งใจจะซื้อต้นนั้นเราเสนอไปที่ราคา20ล้านตามข่าวที่เขารู้กันมาแต่คราวนี้เขาไม่ขายให้เราเพราะเขาติดจองนอนอยู่เราก็เลยกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บเราก็จำเป็นจะต้องเหลือ2ต้นที่จะต้องเลือกต้นแม่ของจักรพรรดิก็ยังไม่ตอบตกลงครับเราก็เลยถามต้นเดลลอร์ไว้กับพี่ยัวแล้วก็โทรไปถามเขาบอกพี่เคยถามประมาณ2อาทิตย์แล้วทำไงเขาก็ไม่ขายจะตั้งต้นแม่ครับแต่คราวนี้เราก็เลยโทรไปถามเขาว่าพี่ครับ10ล้านให้ผมได้ไหมครับผมแล้วก็เปิดราคาไปเลยคือเขาไม่เรียกราคาไม่เรียกอะไรคือเราต้องการซื้ออันนี้เราซื้อจริงเราไม่ได้สร้างภาพขึ้นมาซื้อจริงเงินสดจริงซื้อจริงครับทำไมต้องทำธุรกิจอย่างอื่นก็สำเร็จอยู่แล้วแต่ทำไมต้องมาเล่นกล้วยครับเพราะว่ามันใหญ่ธุรกิจพลอย2ปีไม่มีรายได้จากพลอยสักบาทเพราะ1พลอยลูกค้าต่างชาติไม่ได้เข้ามาลูกค้าต่างชาติไม่เข้ามาได้2ไม่มา2ปีเพราะ1เราเป็นนักธุรกิจครับผมอัญมณีเนาะแล้วเราประมูลเข้ามาแต่เราขายไม่ได้ครับผมบาทนึงก็ไม่มีเงินเข้ามาภายใน2ปีครับแต่เราไปดู YouTube ดูกล้วยด่างดูกล้วยแดงอินโดครับเรามาเริ่มต้นที่เราซื้อต้น815ครับแต่เราก็ว่าแพงแล้ว815ถือว่าแพงแล้วครับกล้วยอะไรแพงมากเลยเราไม่กล้าซื้ออีกวันนึงเรากลับมาซื้อ815ซื้อ815เสร็จปุ๊บเราเลี้ยงไปประมาณ20กว่าวันเราขายไปได้88แต่เพิ่นเราซื้อมา2ต้นครับขายไป3,600เราเงิน3,600เนี่ยไปซื้อต้นกล้วยต้นหนึ่ง3,500ขายได้500,000ครับซื้อ500,000ขายได้800,000คราวนี้เราก็มองเห็นว่ากล้วยสามารถสร้างรายได้ได้สามารถสร้างอาชีพได้ครับเราก็เลยมุ่งมั่นที่จะทำแล้วเราจะตั้งใจว่าจะมองกล้วยให้เป็นโรงงานผลิตครับเราก็เลยจะต้องตั้งแม่เพื่อผลิตลูกค้าครับนี่คือการเป็นการจุดเริ่มต้นครับที่เราซื้อกล้วยต้นนี้ครับผมครับผมวันนี้ต้องเสร็จครับผมแล้วเราก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จเรื่องกล้วยครับผมคนดราม่ากันเยอะว่าต้นสีฟ้าซื้อมาทำไมแกงก็ไม่ได้ใช่ใช่ครับไม่หนูกินก็ไม่กินเออแล้วทำไมผมสร้างรายได้ได้ครับกล้วยต้นสีทุกวันนี้ผมได้
ให้รายได้จากกล้วยต้น10ล้านผมได้กำไรได้ทุนเรียบร้อยอันนี้แบบว่าเคลียร์แบบว่าให้พี่น้องได้รับทราบนะครับก็ถ้าว่าเฉพาะกลุ่มก็ใช่แต่ถ้าว่าจะกว้างออกไปไหมก็ได้เหมือนกันสำหรับคนที่สนใจเนาะคนที่จะเข้ามาใหม่ก็มาจริงๆมันไม่ได้มีทุนกันทุกคนครับจริงๆแล้วผมโชคดีตรงที่มีทุนก็หนึ่งรอแทนที่เอาคุณไปซื้อพลอยเพราะเม็ดพลอยเม็ดเป็นหลายๆสิบล้านผมก็ซื้อเม็ดร้อยล้านผมก็ซื้อแต่ทำไมกล้วยสิบล้านผมไม่กล้าซื้ออันนี้คือหายสงสัยเลยทำไมถึงซื้อได้ใช่เลยไม่เถียงเลยครับไม่กล้าเถียงเลยครับก็ลองดูได้ว่าครับผมซื้อพลอยเม็ดหนึ่งเป็นร้อยล้านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจมากครับเพราะว่าจะมีสัมภาษณ์ต่ออยู่เนาะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณครับเล็กๆน้อยๆครับหายสงสัยแล้วครับขอบคุณครับไป3ไป4